หากันอยู่บ่อยๆนะครับผู้ชมชอบลืมกุญแจเนี่ยเสียบทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ตามเช่นเดียวกันกับคลิปที่คุณผู้หญิงคนนี้นํามาเตือนภัยคุณผู้ชมครับเธอบอกว่าเป็นความมักง่ายของเธอเองนี่แหละเธอขับรถมาปุ๊บก็ลืมล่ะเปิดประตูออกจากรถได้ก็เข้าบ้านจะนอนละปรากฏว่าเสร็จโจรใช่ครับโจรเข้ามาเห็นว่าอุ้ยรถไม่ได้ล็อกแถมมีกุญแจเสียบอยู่แบบนี้เข้าไปลื้อคนเข้าของสุดท้ายแล้วน้องหมาแสนรู้ช่วยไว้ได้ยังไงคุณผู้ชมเอามาดูกันหน่อยนะครับ ผู้ก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตรงปลีเข้ามาเลยแล้วก็เห็นนี่แหละครับเปิดประตูซะง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอนาบ่อคำที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงสักตีสี่ของเมื่อวานนี้นะครับ mm. ก็บันทึกภาพรถที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านนี่แหละแล้วก็มีชายปริศนาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตรงเข้ามาเลยนะมาที่รถเลยแล้วก็เข้าไปในรถแบบสบายใจเลยก่อนจะเลื่อนตัวเองไปที่เบาะคนขับนะครับนั่งอยู่พักหนึ่ง ก็ลื้อข้าวของนู่นนี่นั่นแล้วก็พยายามสตาร์ทรถตอนนั้นเองแหละครับเจ้าของรถเนี่ยวิ่งออกมาจากบ้านนะฮะมาแล้วนะครับเจ้าของรถเนี่ยก็มาบอกาเฮ้ยมาทาอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะก็เรียกให้ลงมาจากรถซึ่งนี่ก็เป็นคลิปที่เจ้าของรถนี่แหละครับเป็นเอ่อเป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับนำมาโพสต์เตือนภัยผันใน t ิกต็อกก็ระบุข,ข้อความบอกว่าเหตุการณ์นี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความมักง่ายของตัวเธอเองที่ไม่ได้ตรวจเช็คหรือว่าเก็บกุญแจรถให้ดี โชคดีนะฮะที่ว่าได้ยินเสียงหมาเห่ามันเห่าอะไรนักหนานะพอเปิดกล้องวงจรปิดดูอุ้ยใครก็ไม่รู้มาอยู่ในรถตัวเองโชคดีนะครับเข้าไปหยุดจะได้ทันก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยเรียบร้อยครับหายไปทั้งคันแบบนี้มีกุญแจยอยู่ในรถด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีภาพตอนที่ช่วงตำรวจมาถึงบ้านด้วยนะฮะคุณผู้ชมมีอีกภาพหนึ่งนีงนงนงนง่มาแล้วแล้วก็มาตรวจสอบชายคนดังกล่าวก่อนจะพบว่ามีบัตรผู้ป่วยจิตเวชนะครับสุดท้ายแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยนะฮะ ทำได้แค่ส่งตัวไปรักษาต่อจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทําให้เจ้าของบ้านก็รู้สึกกลัวนะครับแล้วก็ต้องระมาัดระวังมากขึ้นก็อยากจะเตือนภัยชาวเน็ตทุกๆคนที่เธอนําคลิปนี้ไปโพสต์ในทิกตอกแล้วก็แฟนๆข่าวช่อง8ทุกท่านด้วยนะครับเห็น<ไ>คลิปนี้แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยบอกว่าเฮ้ยงงนะ่ะอยู่ๆก็ขับตรงปลีมาเลย ฮะรู้ได้ยังไงว่ารถไม่ได้ล็อกอะไรประมาณนี้นะเออมันก็ตั้งตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะว่าเอ,อ๊ะทำไมเหมือนเขารู้มาก่อนหรือเปล่าแต่โชคดีที่ยังไม่ได้ขับออกไปนะฮะหลายคนก็ยกความดีความชอบไปกับน้องหมานะฮะถ้าหมาไม่เหา่านี่ก็เรียบร้อยเสียรถไปทั้งคันเลยหลายคนหลังรู้ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยก็บอกว่าฮะถ้าเกิดถูกทําร้ายขึ้นมาตอนมาห้าแบบนี้จะทํายังไงเข้าไปอีกอ่ะโอ้ยนี่ทำไม่ได้เสียรถแต่เสียหายร่างกายบาดเจ็บนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกัันนะครบ เวลาจะขับรถจะจอดรถก็ปิดรถลด็ลอกรถให้ดีแล้วกันไม่อย่างนั้นอาจจะไม่โชคดีแบบนี้นะครับใช่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียนข้าง